จิตที่ดีที่สุดคือจิตที่อ่อนน้อมถ่อมตนการที่เราท่านทั้งหลายญาติโยมทุกคนได้สวดมนต์ทำสมาธิกวดน้ำบทพิชีวิตทุกค่ำคืนก่อนนอนถือว่าจิตท่านทั้งหลายเป็นจิตที่ดีอ่อนน้อมในบุญที่ทำคนที่มีชีวิตที่ฉลาดที่สุดคือคนที่อ่อนน้อมที่สุดคนที่เขาท่านทั้งหลายมีความโชคดีที่สุดคนเหล่านั้นคือคนที่ได้พบครูที่ดีที่สุดคนที่มีความเจริญในชีวิตที่สุดคนเหล่านั้นเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูที่สุดคนที่มีความศรัทธาต่อความดีที่สุดคนเหล่านั้นคือคนที่มีบารมีติดตัวมาตั้งแต่ในอดีตและสะสมบุญปฏิบัติธรรมทำความดีก่อให้เกิดชีวิตที่ดีเพราะชีวิตเกิดมาไม่มีเรื่องบังเอิญทุกเหตุการณ์ล้วนกำหนดมาจากบุญและกรรมที่เราสร้างสั่งสมมาทั้งหมดทั้งสิ้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้สั่งสมบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมอีกทั้งการสั่งสมบุญสวดมนต์พระคาถามหาจักรพรรดิทำสมาธิแผ่เมตตานี่ก็เป็นบุญที่เราท่านทั้งหลายได้สั่งสมและบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้ทำร่วมกันก็จะเป็นบุญเป็นบารมีติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติทั้งในชาตินี้ก็นำพาสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแต่ในขณะเดียวกันที่เราท่านทั้งหลายทำดีแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จหรือยังมีความทุกข์อยู่ก็เพราะว่าความดีที่เราทำนั้นยังไม่พอการสั่งสมบุญบารมีนั้นก็ยังไม่เต็มยังจะต้องเจอปัญหาหรือความเดือดร้อนอยู่แต่ในขณะเดียวกันที่เราสะสมบุญกุศลมากพอและก็เต็มกับบารมีที่เราสร้างเราท่านทั้งหลายก็จะประสบความสำเร็จในชีวิตฉะนั้นแล้วชีวิตที่เกิดมาไม่มีเรื่องบังเอิญทุกเหตุการณ์ล้วนกำหนดมาจากบุญและกรรมที่เราสร้างสมทั้งหมดทั้งสิ้นขออนุโมทนาบุญกับความดีที่เราท่านทั้งหลายได้ทำ